ยังไม่ได้คุยกับเฮืองไงอะไรนะนี่ไอ้เฟือกเรื่องของหมูแค่นี้แกทำไม่ได้หรือไงคะแกเป็นนักเรียนหัวแถวในฮานอยได้ยังไงเนี่ยนี่แกอย่ามาดูถูกฉันนะเว้ยเรื่องของฉันอะฉันจัดการเองได้ว่าแต่เรื่องของแกเฮ้อไอ้ยูริกเนี่ยจัดการไปถึงไหนแล้วฮะเรื่องของฉันน่ะมันง่ายๆอ่ะอาวุธของฉันน่ะไม่มีผู้ชายที่ไหนเขารอดพ้นหรอกฮัลโหลคุณแมนครับผมสุพงศ์นะครับว่าไงคุณแมนคุณแมนถามไปแปลกๆนะครับว่าไงผมอยากจะบอกเลยครับว่างานที่คุณจ้างผมเนี่ยเคี้ยวๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่คุณรู้ไหมครับว่าพอผมจะหลอกล่อให้กุมารของคุณเอลิลลี่เนี่ยเดินวนอยู่ในหอยอันเนี่ยนะครับผมปลุกกระโหลกแทบแย่แต่มันก็คุ้มกับค่าจ้างไหมครับคุณไหนคุณจะได้จากทางผมและยังได้จากทางแม่ผมอีกพูดแทงใจดำจังเลยคุณแมนนี่ผมแค่อยากจะถามว่าเมื่อไหร่ที่ผมพาสองคนนี้กลับไปฮานอยสักทีคุณรู้ไหมหลอกล่ออย่างนี้นานๆเลยนะเดี๋ยวเขาจับได้ขึ้นมาเนี่ยผมซวยนะผมยังต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างอยู่คุณพิสูจน์อะไรคือคุณสุสงบคราวที่แล้วเนี่ยที่คุณมาตามหาผมที่เนี่ยคุณรู้จักผู้หญิงที่ชื่อเฮืองมายไหมเครื่องไม้คุณแม่นี่ร้ายจริงๆฮะที่แท้ก็เรื่องนี้นี่เองเฮ้ยนี่คุณรู้จักผู้หญิงที่ชื่อเครื่องไม้ด้วยเหรอนี่คุณแม่ผมถามจริงนะถ้าจะติดต่อเรื่องเครื่องไม้เนี่ยทำไมถึงไม่ถามสุนทรผู้แสนรอบรู้ตั้งแต่แรกอะฮะก็คุณอยู่ให้ผมติดต่อที่ไหนล่ะจริงเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณสรุปว่ายังไงเนี่ยเฮืองไม้เกี่ยวข้องอะไรกับผมครับคืออย่างนี้ยูเล็กคะยูเล็กเอ้ยคุณเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปเองนะยูเล็กเปิดประตูให้หน่อยสิคะคุณแค่นี้ลายจริงถามถึงเฮืองไม้แต่ได้มีเสียงผู้หญิงอยู่ข้างๆแม่หลงเสน่ห์สาวเวียดนามก็เต็มเป่ายูเล็กทำอะไรอยู่คะผมคุยธุระอยู่ครับคุยงานเนี่ยทำค่ำมืดๆอย่างนี้แล้วอ่ะยังจะคุยงานอยู่อีกเวลาเนี้ยไม่ใช่เวลาทำงานนะคะเป็นเวลาพักผ่อนออกมาซะเยอะสิใส่เสื้ออยู่กี่เพลกี่ไหนฉันลิลลี่ลิลลี่โอ้ยโจเขามาไม่ซุ้มไม่เสียงเลยเขาไม่ได้ยังไงเนี่ยก็ประตูห้องแกไม่ได้ล็อกเปิดอ้าวอย่างงั้นแค่เดินเข้ามาสิเมื่อกี้แกคุยโทรศัพท์กับใครพูดแมนแมนนะฮะเฮ้ยแกรู้ที่อยู่แมนแล้วใช่ไหมเปล่านะคือเมื่อกี้เนี่ยคุยพักพวกกันน่ะถามถึงเบาะแสของในแมวอยู่ที่ไหนแหมลิลลี่ก็ใครจะไปโกหกอย่างนั้นได้ลงคอนะฉันจะทำไปเพื่ออะไรทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรจริงไหมฮะเงินไงแกทำทุกอย่างได้เพื่อเงินแทงใจดังฉันขอเตือนแกไว้ก่อนนะไอ้งกถ้าแกรู้อะไรอะรีบคลายคายออกมาซะอย่าเอาชีวิตนายแมนไปทำเพื่อเงินถ้าฉันรู้ความจริงขึ้นมาแล้วนะฉันเล่นงานแกตายแน่
ูตายแล้วตอนคุณความจำเสื่อมอ่ะคุณชอบให้ฉันนวดอย่างเงี้ยบ่อยๆจริงเหรอครับแปลกเนาะปกติแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยชอบนวดเท่าไหร่ก็คนเป็นความจำเสื่อมอ่ะก็จะเป็นเหมือนอีกคนไม่ใช่หรอนั่นน่ะสิเป็นอีกคนที่ไม่รู้อะไรเลยความจริงเป็นยังไงก็ไม่มีทางรู้เลยแหมยืดอ่ะถึงคุณจะไม่รู้อะไรอ่ะแต่คุณก็ยังมีฉันไม่ใช่หรอตอนที่คุณอยู่ที่เนี่ยฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณคอยปฏิบัติดูแลคุณทุกอย่างแล้วส่วนในตอนนี้นะฉันก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณอยู่แล้วก็พร้อมจะดูแลคุณตลอดชีวิตด้วยเฮ้ยขอโทษนะครับคุณปวดท้องเข้าน้ำกันนะบ้าชะมัดเลยนี่นายไม่ชอบใช่ไหมดีแล้วเดี๋ยวจะได้รู้คนอย่างตุ๊กวินทำอะไรได้บ้างนี่เราเคยรักผู้หญิงคนนี้จริงๆเหรอเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยวินครับคือวันนี้ผมมีงานต้องทำงานงานอะไรอ่ะก็งานเขียนลงหนังสือผมนี่ครับคือผมต้องส่งต้นฉบับแต่เช้าอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ทำคืนนี้มันก็จะไม่เสร็จแน่ๆคุณเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลงไปส่งคุณข้างล่างแล้วกันนะยูริกใจคอคุณจะไล่ตุ๊กหวินดงคอเลยเหรอคะผมขอโทษตุ๊กหวินแต่มันจำเป็นน่ะไม่เอาอ่ะให้ตุ๊กหวินอยู่กับคุณอีกแป๊บนึงนะตุ๊กหวินไม่รบกวนการทำงานคุณหรอกนะไม่ได้จริงๆนะคะนะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวคุณดื่มนี่หน่อยนะตุ๊กหวินเตรียมไว้ให้อ่ะดื่มแล้วจะได้สดชื่นทำงานได้ทั้งคืนเลยนาคนดีคนดีดื่มหน่อยนะตุ๊กหวินชอบดูแลคุณนะคุณก็รู้นะคะนะนะขอบคุณครับงั้นคุณทำงานไปนะตุ๊กหวินไม่รบกวนคุณแล้วล่ะหลับตาลงครั้ง